ในช่วงออนเดอะกรีนสัปดาห์นี้ครับผมพาทุกท่านมาอยู่กันที่สนามบอลลิเชียหรือบ้านละกาดนั่นเองนะครับสภาพสนามตอนนี้สมบูรณ์มากครับรวมถึงลมนะครับโอ้โหก็เป็นลิงคอนแห่งแรกในเอเชียเลยครับบอกว่าลมนี่แรงมากนะครับแล้ววันนี้อยู่กับโปลูกตาลสวัสดีครับโปลูกตาลครับสวัสดีค่ะแหมอยู่บนกรีนซ้อมพัดแบบนี้จับพัตเตอร์ก็ต้องในเรื่องของออนเดอะกรีนครับมีอะไรนำมาฝากผู้ชมครับวันนี้ก็เป็นวิธีซ้อมอีกวิธีหนึ่งอะค่ะก็คือจะเป็นเรื่องของมุมปะทะตอน Impact ค่ะอืมครับผมจะต้องให้เป็นลักษณะไหนครับให้เป็นมุมเสยเข้ามาค่ะให้พัตเตอร์พัดแล้วเป็นมุมเสยเข้ามาใช่ค่ะโอเคการที่มุมเสยนี้เราไม่ได้พยายามในการยกแขนใดๆทั้งสิ้นใช่ไหมไม่ใช่เลยค่ะแล้วมันอยู่ที่ตรงไหนครับไหนสาธิตให้ดูหน่อยครับได้เลยอันนี้ก็คือจะเป็นตำแหน่งเวลาวางอะไลเมนต์สติ๊กนะคะครับก็คือเราจะวางไว้ที่หลังลูกกอล์ฟนะคะแล้วก็เอาพัตเตอร์วางชิดไว้ได้เลยนะคะโอเคแล้วส่วนตำแหน่งของพัตเตอร์นี้ต้องวางไว้ตรงไหนบ้างครับตำแหน่งของพัตเตอร์จะวางไว้ที่ตรงกลางอะค่ะแล้วก็ลูกกอล์ฟจะอยู่ประมาณตาซ้ายหรือว่าหัวใจนะคะก็คือตำแหน่งมันจะถูกเซตไว้ตั้งแต่แรกใช่ค่ะโอเคแล้ววิธีการก็เวลาพัดนะคะก็คือห้ามโดนอะไลเมนต์สติ๊กนะคะเพื่อให้มุมปะทะของพัตเตอร์กับลูกกอล์ฟอะค่ะเป็นมุมที่เสยพอดีค่ะใช่ค่ะเห็นได้ชัดว่าไม่โดนเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการที่ไม่โดนเนี่ยต้องยกมือด้วยไหมไม่ใช่หลบได้ไหมได้ไหมครับไม่ใช่เลยค่ะใช่เพราะว่าจุดต่ำสุดที่เวลาเราวางพัตเตอร์ไว้แล้วค่ะมันอยู่ตรงกลางอยู่แล้วเนาะเพราะนั้นเวลาที่ impact ลูกกอล์ฟอะค่ะลูกกอล์ฟจะเสยพอดีใช่ค่ะอ๋อพัตเตอร์ก็จะเสยพอดีก็โดนเป็นมุมเสยนั่นเองอ๋อก็จะทำให้ลูกมันกลิ้งไปข้างหน้าใช่ค่ะก็จะไม่มีการติดสปินหรือว่าพัดแล้วลูกแบบพัตเตอร์จะโดนหญ้าก่อนประมาณเพราะฉะนั้นปัญหาที่หลายๆคนเวลาพัดปุ๊บแล้วแบบฉึกพื้นอย่างเงี้ยก็จะหายไปใช่ค่ะจริงง่ายนะแค่พยายามเช็คตำแหน่งบอลโพสิชันตำแหน่งของหน้าพัตเตอร์นะว่าวางถูกตำแหน่งของเราหรือเปล่าใช่เนาะเพียงแค่ว่าอยู่ตรงไหนนะครับพัตเตอร์อยู่ตรงพัตเตอร์อยู่ตรงกลางค่ะอยู่ตรงกลางนะถ้าก็ทำให้คุณเป็นมุมเสยได้ใช่ค่ะนะครับเป็นง่ายๆเลยนะครับทำให้คุณเนี่ยพัดแล้วลูกกลิ้งไปข้างหน้านะครับลูกถึงหลุมไม่เสียระยะพัดนั่นเองนะครับดีลนี้ดีมากขอบคุณโปรลูกตาด้วยครับขอบคุณค่ะอันนี้คือทั้งหมดในช่วงของ On The Green ในสัปดาห์นี้ครับ